มาครับเดี๋ยวผมเริ่มให้แบบแรกก่อนดีไหมจริงๆแบบแรกเนี่ยง่ายมากเลยนะเบสิกมากๆที่สุดเลยที่คุณนึกออกอ่ะแบบแรกก็คือไร้ความรับผิดชอบนะครับผมพูดถึงคอนเทกต์ก่อนนะคือถ้าวงคุณอ่ะเล่นขำๆอ่ะคือมันไม่ค่อยเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้เท่าไหร่นะผมจะพูดถึงแบบเรื่องเวลาที่แบบทำวงแล้วแบบพวกคุณซีเรียสอ่ะเหมือนกับคุณจะทำวงแล้วซีเรียสต้องมีงานขึ้นเล่นหรือว่าคุณจะเขียนเพลงแล้วคุณจะดันวงไปข้างหน้าคุณอยากจะแบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยถ้าเป็นวงแบบเล่นกันขำๆเล่นกันเมื่อมีเวลาเงี้ยผมคิดว่าประเภทเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเสียหายเท่าไหร่นะครับประเภทหนึ่งคือไร้ความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็ตรงตามชื่อเนาะหนึ่งคือแบบหลักๆเลยก็คือไม่ตรงต่อเวลาใช่ไหมคือแบบนัดแล้วแบบมาสายตลอดสมาชิกวงประเภทนี้คือถ้านัดเท่าไหร่เนี่ยจะมาสายตลอดคือไม่เคยมาตรงเวลาไม่เคยมาก่อนเวลานะครับแบบเล่นออกงานอย่างเงี้ยก็จะมาสายแล้วชาวบ้านเขาก็จะเหนื่อยเซตอัพกันเอาของอุปกรณ์มาแกะอะไรแล้วคนนี้ก็เดินมาแล้วก็จะทำทุกคนสายไปหมดหรือว่าก็ต้องให้คนอื่นเซตอัพให้คนนี้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่รับผิดชอบในแง่แบบไม่แกะเพลงมาหรืออะไรหรือแบบมาถึงแล้วเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบมันส่วนมากมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นหรอกส่วนมากคนที่ไร้ความรับผิดชอบอะหลายๆครั้งอะจะเป็นคนที่เล่นโคตรเก่งเลยจนเหมือนกับสมาชิกวงที่เหลือต้องแบบต้องทนกับคนเนี้ยเพราะว่ามันเล่นโคตรเก่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าถ้าคุณเคยเล่นดนตรีอ่ะอย่างน้อยคุณน่าจะเคยเจอคนเนี้ยคือคนที่แบบไร้ความรับผิดชอบแต่ว่าประเด็นก็คือทำไมมันถึงทำให้วงล่มก็คือมันก็จะสร้างความอัดอั้นตันใจให้กับแบบสมาชิกคนอื่นอ่ะแบบเฮ้ยฉันทำเยอะฉันมาตรงเวลาตลอดฉันอะไรเงี้ยแต่ไอ้คนเนี้ยทำไมแบบไม่ทำอะไรเลยไม่มีความรับผิดชอบเลยบางทีลืมนู่นลืมนี่อะไรเงี้ยครับลืมแกะเพลงมาแล้วมาด้นเอาบางทีลืมแกะโซโล่มาอิมโพรไวส์เอาอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะบางทีอย่างที่ผมบอกไงคนเนี้ยที่ไร้ความรับผิดชอบบางทีมันเล่นโคตรเก่งเลยแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอะไรที่เราต้องทนอะถึงจุดนึงอะมันก็ไม่ไหวใช่ไหมพอไม่ไหวมันก็แบบทะเลาะกันแตกกันอะไรเงี้ยจะมีนี่ไงอันที่สองเนี่ยผมจะเข้านี้พอดีเลยก็คืออีโก้อีโก้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนอีโก้เนี่ยคือคนที่เอาแสงมาที่ฉันเยอะถ้าเล่นฉันต้องมีไลน์โซโล่เทพๆอะไรเงี้ยถ้าเล่นฉันต้องใส่เยอะๆถ้าเล่นฉันต้องเปิดดังๆแบบฉันต้องเด่นฉันต้องไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามนะแบบคุณจะเป็นมือกีตาร์โซโล่ที่แบบคุณจะโซโล่อย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยส่วนมากอีโก้เนี่ยจะมากับคนที่เก่งด้วยนะแต่ว่าอีโก้มันจะผิดจุดประสงค์นิดนึงเพราะว่าเวลาที่คุณเล่นเนี่ยคุณนักดนตรีทุกคนควรจะเล่นเพื่อรับใช้ดนตรีใช่ป่ะแต่ว่าคนที่อีโก้คือเขาจะไม่คิดแบบนั้นเขาจะคิดว่าแบบทุกอย่างต้องมารับใช้ความเด่นของเขาอะในวงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอีโก้เนี่ยอาจจะแบบตรงกันข้ามกับไร้ความรับผิดชอบระดับหนึ่งนะครับเอาโอเคมีใครมีเรื่องราวมาแบ่งปันไหมครับสำหรับมนุษย์อีโก้ไอ้อย่างเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับว่าแบบคนในวงบอกว่าผมเผด็จการอันนั้นเข้าข่ายไหมฮะผมว่าไม่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปอีกแคตตาล็อกนึงแต่เดี๋ยวไว้ก่อนแต่อีโก้เนี่ยไม่ใช่เผด็จการเพราะอีโก้เนี่ยไม่เกี่ยวกับอีโก้ไม่เกี่ยวกับระบอบการปกครองอีโก้เนี่ยจะเป็นประมาณว่าแบบเขาจะเล่นอะไรของเขาอะแล้วถ้าเมื่อไหร่มีคนไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเล่นน้อยลงนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยคนที่อีโก้เนี่ยเขาจะโกรธมากหรือเขาจะแบบเคืองมากเลยระวังไว้นิดนึงบางทีมนุษย์อีโก้อาจจะชอบมาในรูปแบบของกีตาร์โซโล่หรือว่านักร้องครับส่วนใหญ่มันจะมีกัน2คนนะครับแล้วมันก็จะตีกันเองครับใช่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าประเด็นคือนั่นแหละคือแบบเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนในการเล่นเพราะว่าแบบเวลาเราเป็นนักดนตรีเราก็ควรจะเล่นพองามบางจุดเราก็เด่นบางจุดเราก็ต้องถอยให้คนอื่นหรือว่าบางจุดแบบไดนามิกมันก็ต้องลงทั้งวงหรือไดนามิกมันต้องขึ้นทั้งวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปอันที่3อ่ะผมขอพูดก่อนว่าจริงๆอ่ะเผด็จการอ่ะไม่ผิดนะในวงดนตรีครับวงดนตรีเยอะแยะมากมายอ่ะที่มีระบอบการปกครองแบบเผด็จการแต่ประสบความสำเร็จมหาศาลอ่ะแต่ว่าถ้าให้ผมยกตัวอย่างก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลย Oasis นี่ไม่ใช่เผด็จการหรอคุณก็รู้ว่าแบบ Oasis นี่ No Gallagher แต่งเพลงสัก 95% หรือ 99% เลยป่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีสิทธิ์ชี้เข้าชี้ออกได้หมดเลยแล้ว Oasis ก็เป็นวงที่ประสบความสำเร็จวงนึงในยุคนี้เลยป่ะหรือยุค90หรือยุคอะไรตลอดมาตลอดกาลถือเป็น1วงที่ประสบความสำเร็จมากๆพ้อยของผมคือเผด็จการเนี่ยไม่ได้เป็นประเภทของสมาชิกที่ทำวงแตกนะมีวงมากมายเยอะแยะที่เผด็จการแล้วประสบความสำเร็จมหาศาลนะครับผมไปแคตตาล็อกที่3เลยนะคือ perfectionist
จะเป็นคนในวงนึงที่เหมือนเขาจะมีภาพในหัวอันนึงอะแล้วถ้าคนอื่นในวงไม่สามารถแบบ deliver ภาพนั้นในหัวของคนนี้ได้คนนี้จะแบบจะไม่พอใจเหมือนแบบทำไมตรงนี้ไม่เล่นแบบนี้วะคือแบบเล่นให้มันได้อย่างนี้อีกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เนี่ยแบบดูดิจังหวะเละเลยตรงนี้อะไรเงี้ยทำไม่ถึงทำไม่ถึงคือจริงๆไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าบางทีอ่ะ perfectionist อ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ามันจะมี perfectionist level นึงที่แบบใช้คำว่าประสาทแดกได้ไหมแบบเกินไปอ่ะได้มั้งซึ่งบางทีถ้าคนอื่นมีความเห็นคือมันกึ่งๆไม่ได้เชิงเป็นเผด็จการนะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าทุกคนไปไม่ถึงมาตรฐานเขาอ่ะมันก็จะแบบประเด็นมันไม่จบแล้วมันก็จะสร้างความขัดแย้งไปเรื่อยๆจนวงมันอยู่ต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับคือจริงๆวิธีแก้ปัญหา perfectionist ก็คือไม่มีอะไรมากก็คือคุณต้องแบบใจเขาใจเราอ่ะก็คือแบบคุณต้อง work คุณต้องทำงานกับสิ่งที่คุณมีคือแบบคุณมีทรัพยากรเท่านี้คุณก็ต้องเข้าใจอะไรเงี้ยว่าแบบว่าคนอื่นเขาก็ทำได้เท่านี้หรือว่าคนอื่นเขาก็อยากทำแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยครับจริงวันนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะผมไม่ได้มีหลายข้อนอกจากพวกคุณจะใส่ข้อมาให้ผมเพิ่มได้ติดหญิงหรือเปล่าพี่วงแต่เขาติดหญิงได้ผมให้นี้เป็นอีกอันนึงละผมขอเรียกว่ามนุษย์แฟนอันนี้ส่วนมากผมคิดว่าไอ้มนุษย์แฟนเนี่ยส่วนมากจะเป็นในระดับพวกแบบวงเด็กๆมากกว่าเนาะบีเทลส์นี่เด็กไหมฮะบีเทลเป็นข้อยกเว้นแต่ว่าผมจะบอกมนุษย์แฟนเนี่ยมันมีหลายเลเวลของมนุษย์แฟนแบบมนุษย์แฟนแบบเลเวลง่ายที่สุดเลยอ่ะคือคุณตั้งวงของคุณอ่ะ 4-5 คนแล้วคุณก็เล่นใช่ไหมวันนึงสมาชิกคนนึงแม่งดันมีแฟนแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคุณนึกพ่อแฟนไม่ให้มาไปกินข้าวกับแฟนคือแบบเหมือนมันสิ่งที่มันเคยแบบแต่ผมคิดอย่างที่ผมบอกไงอันนี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับวงเด็กๆอ่ะพวกแบบม.ปลายอะไรเงี้ยพอชีวิตแบบมีแฟนปุ๊บแบบความ priority อ่ะความสำคัญของชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่พอนึกออกใช่ไหมทุกคนเคยเจอป่ะผมไม่รู้ผมเคยเจอโอ้ยผมเป็นปัญหาที่ติดตามากเลยปัญหาแบบเนี้ยแต่คุณเข้าใจว่าคือแบบเวลาที่สมาชิกคนมีแฟนแล้วความรับผิดชอบเขาลดลงอ่ะมันจะสร้างความแบบอึดอัดตันตันแบบอึดอัดใจกับสมาชิกคนอื่นแบบรู้สึกตะขิดตะขวงคุณเข้าใจฟีลลิ่งไหมผมว่ามันเป็นความเคืองใจมากกว่ามันจะสร้างความเคืองแล้วไอ้ความเคืองเนี่ยบางทีมันก็จะพาไปสู่ก็วงมันก็แตกเพราะถ้าคุณเคืองกันอ่ะมันก็มีแบบชนวนอะไรบางอย่างอันนี้คือเลเวลหนึ่งก็คือแบบเล่นไปเล่นมาแล้วสมาชิกคนนึงมีแฟนแล้วก็เป็นชนวนใช่ป่ะเลเวลที่สองก็คือเหมือนจอห์นเลนนอนนะครับก็คือมีแฟนแล้วพาแฟนมาซ้อมด้วยตลอดเวลาแล้วแฟนก็เริ่มมีคอมเมนต์แบบทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยมีอำนาจขึ้นเรื่อยแต่ทำตัวเป็นอากาศมลพิษในวงนั่นมันก็จะเป็นโมเดลแบบจอห์นเลนนอนกับโยโกโอนโนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็แบบพาไปสู่ชนวนอีกอย่างนึงมันก็จะมีอีกเลเวลนึงก็คือพอมีแฟนแล้วพาแฟนมาเป็นสมาชิกวงด้วยเคยเจอแบบนี้ไหม อันนี้ ไม่แตกแน่ อันนี้แตกแน่ผมว่าแตกแน่นอนอันนี้แตกแน่นอนอันนี้แตกกี่เปอร์เซ็นต์ครับจะบอกว่ามันจะสเตรนทั้ง personal relationship และความสัมพันธ์ในวงอันนี้พร้อมๆกันอันนี้ทุกคนให้ความเห็นว่าแตก 100% นะครับแตก 100% ว่าผม 100% ครับโอเคแล้วถ้าเป็นอีกเคสนึงอ่ะคือเคสแรกที่ผมพูดไปคือพาแฟนมาเป็นสมาชิกวงคือแบบเอ้ยกูมีแฟนแล้วให้แฟนจอยวงแบบเล่นอะไรได้มาจอยอย่างเงี้ยอันนี้คือเคสแรกใช่ป่ะแล้วเคสที่2คือเล่นไปแล้วสมาชิกเป็นแฟนกันนะครับอันนี้จะแตกแบบมองหน้าไม่ติดด้วยผมบอกให้แตกเหมือนกันแตกเหมือนกันแตกแบบไม่มีวันหวนคืนเลยอันนี้โอเคสรุปแล้วกรณีนี้เนี่ยแบบอันตรายที่สุดในทุกอันที่พูดมาเลยป่ะพวกมนุษย์แฟนทั้งหลายนะครับใช่ครับแยกกันให้ห่างเลยนะ ข้อ5คือผมเรียกว่าอะไรดีวะผมเรียกว่าดับเบิลลีดเดอร์แล้วกันคือมันเหมือนเป็นเผด็จการอะแต่มันเสือกดันมี2คนนะครับเผด็จการ2คนใช่ในคอมเมนต์บอกถูกต้องบีเทิลคือบีเทิลหลังจากที่ไบรอันเอฟสไตน์ตายไปแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะถือว่าเป็นเผด็จการ2คนได้มั้ยคืออันนี้มันคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะคือแบบถ้าคุณจะมีเผด็จการอ่ะมันควรจะต้องมีคนเดียวป่ะถ้ามี2คนน้ําตีกันตายใช่เหรอจริงกรณีที่กันแอนด์โรเซสแตกกันรอบแรกอ่ะก็แบบนี้ป่ะจะว่าไงก็ได้ครับแล้วคนลําบากใจที่สุดคือคนกลางอ่ะที่เป็นสมาชิกคนอื่นๆใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะว่าคนกลางมันต้องรับฟังไอ้ทั้งสองคนเนี่ยมันแต่มันไอ้นี่ก็มาพูดไอ้นี่ให้นั่นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่นั่นแหละครับผมว่าหลายๆท่านในคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามก็อาจจะมีประสบการณ์เหล่านี้ซึ่งทำให้วงแตกมาแล้วหรืออะไรประมาณนี้เนาะไปต่อกรณีที่6แล้วกันเนาะจะเรียกว่าพวกปั่นได้ไหมหรือว่าเรียกว่ากบฏเดียนะเรียกว่ากบฏแล้วกันคือเขาไม่คือปกติอ่ะคนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นหัวหน้าเผด็จการหน่อยๆอ่ะเขาจะมีแบบทัศนคติแบบนึงหรือเขาจะมีภาพที่เขาวาดไว้ว่าเออวงมันต้องเดินไปในทางนี้แล้วเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้แคลสหรือเปล่าครับเออเหมือนพี่แบงค์อ่ะ R&B ไม่แต่ว่ากบฏอ่ะมันคือคุณนึกออกป่ะสมมติว่าแบบคุณเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนเป็น Oasis อย่างเงี้ยแล้วคุณเป็น No Character แล้ว No Character ก็วางแล้วโอเควงต้องซ้อมอย่างงี้นะแล้วเดี๋ยวพอทำอย่างงี้เสร็จเราส่งเดโมไปตรงนี้นะแล้วก็ไปวิ่งหางานให้ได้เล่นตามร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยแล้วไปแบบคุยกับแมวมองอะไรคือลีดเดอร์เขาจะมีวิชั่นที่แบบเขาจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นใช่ป่ะแต่ว่ากบฏเนี่ยคือมันเป็นสมาชิกคนนึงอะที่จริงๆอะมันก็ไม่ได้มีวิชั่นอะไรหรอกมันไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรอะแต่มันจะชอบสวนเสมอประมาณว่าเฮ้ยจะทำงี้ทำไมวะแบบเอ้ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีคำตอบที่ดีกว่านึกออกปะไม่ได้มีข้อเสนอที่ดีกว่าไม่ได้มีแค่ขอให้ได้สวนแค่หมั่นไส้ไอหัวหน้าคนนี้แต่จริงผมว่าคนนี้มันต้องแบบมันต้องเป็นนิสัยไม่ดีระดับนึงนะผมว่าแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ได้มีผลดีอะไรต่อวงเลยมันเป็นแบบมีแต่ความบั่นทอนแล้วไอคนคนนี้พอมันไม่เห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แย้งในที่ประชุมหรืออะไรมันก็จะไปคุยข้างหลังกับสมาชิกคนนู้นคนนี้ไปปั่นให้คนอื่นแบบมีความไม่ชอบตัวหัวหน้าสายปั่นไปสิถ้ามันเป็นกรณีที่คนคนนี้มาปั่นแต่ว่าเขามีไอเดียที่ดีกว่าอันนี้จะเข้ากรณีที่แล้วคือดับเบิลลีดเดอร์แต่ว่าไอ้กรณีกบฏเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเขาแค่แบบไม่ได้ชอบให้มีใครคนนึงแบบเป็นเผด็จการขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเท่านั้นเองครับผมคิดว่าผมหมดแล้วนะผมนึกไม่ออกแล้วว่ามีอันไหนอีกมีใครนึกอันไหนออกอีกไหมครับผมคิดว่าตายหรือว่าผมแอดอีกไทป์นึงก็คือตายผมแอดให้7คือตายครับโอเคครับพอเนี้ยแตกจริงใช่มันก็ไม่แตกเสมอไปนะครับสมาชิกตายใช่แต่มันก็มีคนที่ตายแล้วแตกเหมือนกันนะมีเยอะขึ้นอยู่กับความสำคัญของคนนั้นความสำคัญของคนนั้นอย่างAvenged Sevenfold ตายก็ไม่แตกใช่ไหมแต่จอห์นบอนน้ำตายคือจบคือแตกใช่จิมมอริสันตายคือแตกอะไรเงี้ยเคิร์ตตายก็แตกใช่ไหมแต่ก็ยังว่ามันตายมันก็ไม่ต้องแตกก็ได้แต่ว่าหลายๆครั้งตายก็คือแตกอีกเรื่องนึงคือมันนี่ครับผมว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันนี่เอ้ยแต่มันนี่บางทีมีผลนะแบบบางทีตอนเซ็นสัญญากับค่ายอ่ะมันจะบอกเลยคนนี้ได้เท่านี้คนนี้ได้เท่านี้คนนี้ได้ 40% คนนี้ได้แค่ 15% อะไรเงี้ยแล้วนักร้องมันได้เยอะไงหมายถึงว่าถ้าเกิดแบบผมคิดว่าไม่มีเงินแล้วจะทำวงไม่ได้อย่างนี้ผมไม่ได้คิดว่าแบบรายได้ที่เข้ามาในวงนะคิดว่าแบบทำให้วงไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีทุนทรัพย์อะไรประมาณนี้อ๋อไม่หรือคุณคิดดูคุณแบบไปทัวร์อยู่กับวงคุณอ่ะ10ปี20ปีแล้วคุณไปเล่นทุกครั้งที่คุณออกไปเล่นอ่ะคุณรู้ว่าไอเนี้ยได้มากกว่าคุณ3เท่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณยอมรับได้ว่าโอเคความสามารถมันแล้วความสำคัญของมันต่อวงอ่ะมันมากกว่าคุณ3เท่าจริงๆแล้วคุณก็โอเคกับสิ่งที่คุณได้อ่ะมันก็โอเคไงแต่ว่าแบบวงบางวงมันไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่กูก็ทำเท่ากันนี่ว่ะอะไรเงี้ยแม้วันที่คุณกัดก้อนเกลือกินแบบไม่มีชื่อเสียงไฟไปด้วยกันน่ะคุณได้เท่าไหร่ไม่เท่ากันมันก็ไม่มีผลไงแต่ว่าวันที่คุณแบบประสบความสำเร็จใหญ่โตมากมายแล้วคุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนี่มันต้องแบบได้มากกว่าเรา2เท่า3เท่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าสัญญากับค่ายมันเซ็นไว้แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบนึกออกป่ะสมมุติคุณเป็นตัวหนึ่งของวงที่แบบเขาเอาคนอื่นมาแทนคุณก็ได้อะไรเงี้ยใช่โอเคเวลาเซ็นสัญญาใหม่คุณก็ต่อรองไม่ได้แบบขอส่วนแบ่งเพิ่มได้ไหมเงี้ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องให้คุณเพิ่มนี่หาคนใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะนอกจากว่าเออนอกจากว่าแบบผมว่าถ้าเป็นของคุณมันเป็นซาวของวงพิจารณาตัวเองไหมคนที่แบบไม่มีบทบาทว่าคนนั้นเราพิจารณาตัวเองมากกว่าใช่คือถ้าคุณไม่ได้คอนทริบิวต์กับวงแบบในมุมที่แบบคุณโดนแทนได้อะไรเงี้ยคือผมต้องบอกนักดนตรีบางคนอ่ะไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นไม่ได้เขียนอะไรได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าเขาเป็นไอคอนิกของวงที่แบบถ้าเอาออกไปแล้วมันมีผลกระทบเยอะเขาก็มีอำนาจต่อรองนะใช่ไหมใช่ครับจบก็ได้คืนนี้ยาวแล้วเดี๋ยวใครอยากคุยกันต่อใน Discord ก็ว่ากันแล้วครับ